อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News บรรยากาศบริเวณศาลา12วัดลาดปลาเขายังคงเต็มไปด้วยความอาลัยและความเศร้าโศกโดยเมื่อช่วงเย็นวันนี้29กันยายน2562สมาชิกครอบครัวนิตยารสได้จัดพิธีชาปนกิจให้กับนักแสดงหนุ่มเหมภูมิพาดิษฐ์วัย31ปีที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในห้องพักของคอนโดหรูเมื่อ25กันยายนที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศการเคลื่อนย้ายร่างของนักแสดงหนุ่มไปยังเมน้องสาวก็ได้ทำหน้าที่เป็นคนถือรูปถ่ายคุณแม่เอื้อมพรถือผ้าไตรส่วนคุณพ่อเดชาถือห่อสีขาวด้านในคือผ้าผูกคอและแว่นตาที่เพิ่งได้คืนวันนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาด้านเหนือจอมจุฑาแฟนสาวเดินตามขบวนอยู่ด้านหลังโดยมีเพื่อนคอยประคองตลอดเวลานอกจากนี้ก็ยังมีเพื่อนสนิทคอยช่วยถือรูปและเสื้อผ้าที่หนุ่มเหมมักจะสวมใส่อยู่เป็นประจำอีกด้วยโดยก่อนที่จะเริ่มพิธีชาปนกิจภายในงานก็ได้มีการแสดงละครนอกเรื่องสังทองตอนรจนาเสียงพวงมาลัยจากนั้นจึงเป็นพิธีทอดผ้าบังสุกุลก่อนที่คุณป้าของเหมจะขึ้นอ่านคำไว้อาลัยและเริ่มพิธีชาปนกิจโดยมีเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการรวมไปถึงแฟนคลับเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและร่วมส่งนักแสดงหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายกันอย่างล้มหลามในขณะที่หนึ่งในพี่สาวคนสนิทร่วมวงการยุ้ยจีรนันท์มโนแจ่มก็โพสต์ภาพถ่ายที่ถูกบันทึกไว้ในวันเดียวกันนี้เมื่อปี2561โดยเธอได้เล่าประสบการณ์การทำงานร่วมกันกับเหมก่อนจะทิ้งท้ายว่าจากกันวันนี้เพื่อเจอกันใหม่นะน้องรัก29กันยายน2561ผ่านไป1ปีเต็มพอดีรูปที่พี่ลงอินสตาแกรมไม่เห็นหน้าเหมเราเข้ามาแซวพี่ว่าพี่บังเหมมิดเลยเห็นเลยลงบ้างในรูปที่เห็นหน้าตัวเองชัดๆแล้วพี่ก็เข้าไปแซวเราว่ารูปนี้พี่ไม่บังเหมแล้วนะไม่น่าเชื่อเลยเนอะว่าวันนี้29กันยายน2562จะเป็นวันที่พี่ต้องมาส่งเหมขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แล้วใจหายและเศร้ามากนะแต่พี่เคารพในการตัดสินใจของเหมเชื่อว่าเหมต้องเลือกทางที่ดีที่สุดแล้วจากกันวันนี้เพื่อเจอกันใหม่นะน้องรักขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com ฝาก P-New Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ